เคยมีคนบอกผมครับว่าเฮ้ยก็ชอบฟังพอดแคสต์ชอบอ่านบทความชอบดูคลิปพัฒนาตัวเองนะสนใจในเรื่องนี้แต่ไปๆมาๆเนี่ยมันรู้สึกกดดันจังเลยอะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกผิดว่าทำไมเรายังไม่เติบโตมองไปทางไหนก็มีแต่คอนเทนต์ความสำเร็จเปิด Facebook เปิด YouTube เปิด TikTok มามีแต่คอนเทนต์ความสำเร็จคอนเทนต์พัฒนาตัวเองแล้วเราล่ะเราจะทำได้ไหมเราจะไปถึงไหมเราจะสำเร็จไหมคนอื่นเขาไปถึงไหนตอนไหนแล้วมันเครียดไปหมดเลยเครียดจนไม่กล้าพักไม่กล้านอนอืดไม่กล้าเล่นเกมไม่กล้าเปิด Netflix มาดูหรือว่าโกรธตัวเองมากๆวันไหนที่เราเผลอขี้เกียจใช่ไหมวันไหนที่เราหลับนอนไม่เอาไหนจะโกรธตัวเองจะเครียดมากๆจะกดดันตัวเองมากๆซึ่งเอาจริงอะไรแบบนี้ผมก็เคยเป็นนะที่เคยเล่าไปในคลิปเรื่องหมดไฟจำได้ไหมก็คือผมไปเสพคอนเทนต์พัฒนาตัวเองมาแบบผิดๆแทนที่จะเอามาเป็นแรงบันดาลใจเอาตกตะกอนบทเรียนนะมาใช้งานผมดันเอามันมากดดันตัวเองมาทำให้ตัวเองเครียดเอามาบอกตัวเองว่ามึงต้องทำงานทุกเวลาที่ลืมตาอย่านอนเยอะอย่าพักอย่าเล่นเกมอย่าเปิดยูทูบดูกดดันไปมาๆหนักเข้ามันก็เบิร์นเอาใช่ไหมมันก็เหนื่อยชีวิตก็แย่ก็แตกสลายไปเลยช่วงนั้นผมก็เลยเข้าใจดีครับว่าการที่เราดูคอนเทนต์พัฒนาตัวเองและนำมันมากดดันตัวเองแบบผิดๆนำมันมาใช้แบบผิดวิธีมันเป็นยังไงจนในช่วง 2-3 ปีมานี้ที่ผมมาศึกษาปรัชญาจีนนี่แหละเรื่องความสมดุลเรื่องความเรียบง่ายชีวิตมันก็ดีขึ้นมันทำให้ผมเติบโตได้เยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำนะใช่ไหมโดยที่เครียดน้อยลงเหนื่อยน้อยลงกดดันน้อยลงเห็นผลลัพธ์มากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังถึงบทเรียนเรื่องความสมดุลและความเรียบง่ายเพื่อคุณนำมาใช้พัฒนาตัวเองแบบไม่กดดันไม่เหนื่อยและก็มีความสุขลองฟังกันครับอย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ขาวกับดำมันไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเราจะพัฒนาตัวเองเราต้อง productive ขั้นสุดเลยต้องห้ามพักห้ามเหนื่อยทำงานทุกวินาทีที่หายใจพัฒนาตัวเองทุกวินาทีที่ลืมตาการนอนเฉยๆแม้แต่วินาทีเดียวต้องรู้สึกผิดรู้สึกห่วยรู้สึกแย่แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดวันไหนเราไม่พัฒนาตัวเองเราไม่ productive เลยเราขี้เกียจสักนิดนึงมันคือการที่ชีวิตเราจะระเบิดแตกสลายเราเป็นคนห่วยเราเป็นคนไม่เอาไหนเราเป็นคนไม่จริงจังกับชีวิตมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโลกนี้มันไม่ได้แบ่งเป็น2ขั้วขาวดำสุดโต่งขนาดนั้นอย่าลืมว่ามันมีพื้นที่ตรงกลางอีกตั้งเยอะให้เราได้วิ่งเล่นให้เราได้ไปตกอยู่สักที่หนึ่งตรงกลางคนที่พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอแต่ก็มีเวลามาพักนอนดูซีรีส์พักมานอนเปื่อยพักไปเที่ยวไปกินนู่นกินนี่ก็มีเหมือนกันหรือคนที่เขาดูเหมือนนอนอืดทั้งวันนอนขี้เกียจไม่ทำอะไรเลยคุณได้ไปอยู่กับเขาทั้ง24ชั่วโมงหรือเปล่าเขาอาจจะมีแวะมาอ่านหนังสืออาจจะมีลุกมาออกกำลังกายนิดหน่อยบ้างเหมือนกันบางคนชีวิตอาจจะดูไปทางพัฒนาตัวเองเยอะหน่อยแต่เขาก็มีมุมที่เขาพักผ่อนบางคนชีวิตอาจจะดูพักผ่อนดูขี้เกียจเยอะหน่อยแต่เขาก็อาจจะมีมุมพัฒนาตัวเองเหมือนกันเนี่ยแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนเป็นอย่างแรกเลยมันสำคัญมากๆชีวิตนี้มันไม่ได้สุดโต่งเป็น2ขั้วขนาดนั้นคุณต้องเลิกมองอะไรเป็นขาวดำก่อนเลิกมองว่าถ้าฉันจะพัฒนาตัวเองฉันต้องห้ามขี้เกียจเลยแม้แต่วินาทีเดียวก่อนและเลิกมองว่าถ้าเกิดวันนี้ฉันขี้เกียจโลกมันจะแตกสลายชีวิตกูจะพังซะก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นแบบนั้นเนี่ยมันฟังดูเหนื่อยแล้วก็กดดันตัวเองมากเลยนะคุณก็เลยเบิร์นเอากันไงคุณก็เลยหมดไฟกันไงการที่หลายคนมาคอมเมนต์ว่าพัฒนาตัวเองแล้วมันเหนื่อยมันกดดันมันไม่ไหวแล้วอ่ะลองสังเกตดูมันเป็นเพราะเราเนี่ยมองโลกเป็น2ขั้วขาวดำแบบนั้นหรือเปล่ามันก็เลยกดดันตัวเองอย่าลืมว่ามันมีตรงกลางอยู่ด้วยเราก็ไปเลือกเอาสิว่าตรงกลางเนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนระหว่างนั้นเราจะเอียงไปทางพัฒนาตัวเองเยอะหน่อยแต่ก็มีพักผ่อนบ้างหรือถ้าเราขี้เกียจมาตลอดชีวิตเราไม่จำเป็นต้องหักดิบและข้ามฝั่งไปพัฒนาตัวเองแบบ 100% ก็ได้ค่อยๆขยับขึ้นมาทีละนิดทีละนิดก็ทำได้เหมือนกันแค่อย่างน้อยให้มันมีความสมดุลอยู่บ้างไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่พักเลยหรือพักแล้วไม่ทำอะไรเลยเวลาเราจัดตารางเวลาทำงานเนี่ยก็ลองจัดให้แบบเฮ้ยถ้าวันนี้จะทำ1 2 3 4ช่วงเวลาว่างก็หาเวลายัดการพักผ่อนเข้าไปด้วยชีวิตมันจะได้สมดุลจะได้ไม่กดดันตัวเองเกินไปก็เลยนำมาสู่ข้อที่2ครับพักระหว่างวันเรื่องนี้พูดไปหลายคลิปมากๆแล้วนะครับเพราะอยากให้ทุกคนจำให้ขึ้นใจจริงๆว่าการหักโหมรีบทำอะไรอย่างเดียวสุดโต่งเกินไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นเลยกลับกันครับการพักบ่อยๆระหว่างวันพักบ่อยๆระหว่างทางเนี่ยแหละทำให้ผลลัพธ์ต่างๆออกมาดีขึ้นแล้วก็เหนื่อยน้อยลงด้วยซ้ำเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่า productivity curve หรือที่บางคนเรียกว่า productive downtime อยู่ครับสรุปง่ายๆเลยก็คือเวลาที่เราทำงานเนี่ยทำอะไรติดต่อกันนานๆเนี่ยช่วงแรกๆเราจะยังมีแรงมีไฟมี passion อยู่แหละมันก็ยังโฟกัสได้ก็ยังทำงานได้แต่พอเวลาผ่านไปคุณก็จะยิ่งเพลียยิ่งล้ายิ่งโฟกัสอะไรไม่ได้แล้วครับตัวคุณอาจจะอยู่ตรงนั้นนะแต่จิตใจวิญญาณคุณมันไม่อยู่แล้วสมมติคุณนั่งทำงานติดต่อกัน6ชั่วโมงนะแบบไม่พักเลยนะชั่วโมงแรกๆมันก็ยังได้งานอยู่แหละงานมันก็เดินอยู่แหละแต่ว่าชั่วโมงหลังๆเนี่ยผมรับประกันได้เลยว่าคุณเริ่มนั่งเหม่อแล้วคุณเริ่มนั่งน้ำลายยืดแล้วคือมันไม่ไหวมันเบลอมันเหนื่อยมันอยู่แต่ตัวแล้วจิตใจมันไม่อยู่แล้วก็เลยวนกลับเข้าเรื่องในข้อที่แล้วเงี้ยมันไม่ต้องสุดโต่งขนาดนั้นมันไม่ได้แค่ขาวกับดำพักผ่อนบ้างไม่ใช่ว่าคุณอยากอ่านหนังสือคุณต้องอ่าน7
ง8ชั่วโมงมันก็เวอร์เกินไปอย่าลืมว่าการพักผ่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานนะการพักผ่อนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตัวเองนะขนาดคนเล่นกล้ามออกกำลังกายยังต้องมีเรสเดย์เลยใช่ไหมนักกีฬาเขายังต้องจัดวันพักเลยหรือพวกคนที่อ่านหนังสือสอบเคยเห็นคนที่เขาใช้โพโมโดโรเทคนิคไหมอ่าน25นาทีพัก5นาทีแล้วก็อ่าน25นาทีแล้วก็พัก5นาทีเนี่ยเขาต้องยังต้องเอาการพักมาแทรกระหว่างทางเลยเพราะทุกครั้งที่เราได้พักมันเหมือนเป็นการที่เราได้รีเซ็ตได้ฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูสมาธิให้กลับมาทำงานได้เต็มที่ใหม่พอเราได้พักสักนิดนึงแล้วกลับไปทำต่อเนี่ยมันก็จะสดชื่นมันก็จะมีแรงแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากกว่าการที่เราหักโหมทำต่อเนื่องไปเลยแล้วไม่พักเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมคนที่อ่านหนังสือแบบอัดรวดเดียวก่อนสอบอ่านจนโตรุ่งอ่านจนเช้าถึงได้คะแนนน้อยกว่าคนที่เขาตั้งใจเรียนในห้องแค่วันละชั่วโมง2ชั่วโมงได้อ่านหนังสือแค่นิดๆหน่อยๆระหว่างทางเพราะว่าธรรมชาติร่างกายเรามันเป็นแบบนั้นครับแค่นั้นเลยอย่าไปกดดันตัวเองมากเข้าใจธรรมชาติร่างกายตัวเองใช้มันให้ถูกพักผ่อนบ้างเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วยเวลาน้อยลงแล้วก็เหนื่อยน้อยลงด้วยนะข้อต่อไปนะครับตั้งเป้าแต่ละวันแบบยืดหยุ่นอันนี้เป็นอีกหนึ่งสุดยอดเทคนิคบริหารเวลาที่ทำให้เราไม่กดดันเลยนะผมจะบอกความลับอะไรให้ว่าเทคนิคการบริหารเวลาของผมเนี่ยคือการไม่พยายามบริหารมันเนี่ยแหละหลายคนอาจจะเคยได้ยินเทคนิค time blocking ใช่ไหมกำหนดไว้เลยว่าวันนี้จะทำอะไรช่วงเวลาไหนทำถึงตอนไหนซึ่งมันก็ดีนะใช่ไหมมันก็ใช้ได้จริงแบ่งวันของเราเป็นบล็อกๆเป็นช่องๆไว้เลยและเอางานไปใส่ในแต่ละช่องซึ่งคนที่นำเทคนิคนี้ไปใช้นะครับจะมีผลลัพธ์ออกมาสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งจะบอกว่าเฮ้ยมัน productive ขึ้นเยอะเลยมันทำงานได้เยอะขึ้นเยอะเลยการเวลาได้ดีมากๆรู้สึกว่ามีเวลาว่างมากขึ้นทำงานเสร็จไวขึ้นคนแบบนี้คือคนประเภทที่เหมาะกับการทำอะไรที่มีกรอบเวลาชัดเจนครับแต่จะมีคนอีกกลุ่มนึงครับที่พอมากำหนดว่าเฮ้ยวันนี้จะทำงานนี้ตอนนี้ถึงตอนนี้งานไหนทำอะไรบ้างทำตอนไหนถึงตอนไหนและเขารู้สึกว่ามันเครียดมันกดดันมันเหนื่อยมันวุ่นวายยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันสุดท้ายก็จะจัดการอะไรไม่ได้แล้วก็มีโอกาสหลุดจากตารางที่วางไว้ผมเนี่ยเป็นคนกลุ่มที่สองครับและคนที่มาคอมเมนต์บอกว่าการพัฒนาตัวเองมันดูกดดันเหลือเกินเนี่ยก็อาจจะเป็นคนกลุ่มที่สองเหมือนกันมาค้นพบว่าวิธีที่เหมาะกับตัวผมนะคือไม่ได้ทำ time blocking ที่มันเคร่งครัดขนาดนั้นแต่ผมจะทำ to do list แทนแค่เขียนลงมาว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรให้เสร็จภายในกี่โมงแต่ไม่กำหนดเวลาเลยว่าจะทำอะไรตอนไหนแค่นั้นเลยครับมันเรียบง่ายแล้วก็ไม่กดดันอะไรมากขนาดนั้นผมก็เลยบริหารเวลาตัวเองค่อนข้างยืดหยุ่นครับไม่ได้กำหนดว่าอันนี้จะต้องทำตอนนี้อันนี้จะต้องเสร็จตอนนั้นผมแค่จะจบเลยว่าวันนี้ก่อนหมดวันนี้อะไรต้องเสร็จบ้างโดยที่ไม่ได้เคร่งครัดเรื่องเวลาไม่ได้เคร่งครัดว่าทำอะไรก่อนหลังอะไรขนาดนั้นแค่ภายในวันนี้ต้องเสร็จทั้งหมดสมมุติว่าวันนี้ต้องเขียนสคริปต์ใช่ไหมต้องวางแผนการเงินให้ลูกค้าแล้วก็ต้องอัดวิดีโอผมก็ไม่ได้มีตารางตายตัวครับว่า3อย่างนี้ต้องทำอะไรกี่โมงหรือทำอะไรก่อนทำอะไรหลังผมจะมีข้อแม้แค่อย่างเดียวว่าก่อนหมดวันนี้ทั้งหมดนี้ต้องเสร็จที่เหลือระหว่างวันก็ไปบริหารจัดการเองหน้างานว่าจะทำอะไรก่อนอะไรหลังให้ความยืดหยุ่นกับตัวเองมากๆแค่นี้เลยครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยหลายคนชอบคิดว่าเฮ้ยผมทั้ง3อาชีพทำหลายอย่างต้องมีเทคนิคบริหารจัดการเวลาเจ๋งๆแน่เลยจริงๆผมใช้ชีวิตแบบค่อนข้างเรียบง่ายสุดๆเลยครับผมชิลๆสบายๆยืดหยุ่นกับการทำงานพอสมควรสิ่งที่ผมยึดและเอามาเป็นแรงในการลงมือทำงานทุกๆวันเนี่ยไม่ได้มีเทคนิคหวือหวาไม่ได้มีท่ายากอะไรเลยครับมีแค่คำว่าความรับผิดชอบแค่นั้นเลยแต่ขอดอกจันไว้นิดนึงว่าให้ความยืดหยุ่นแบบนี้ใช้สำหรับงานที่มีผมคนเดียวเท่านั้นนะถ้าเกิดบางงานที่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวด้วยอย่างเช่นต้องไปเทรนที่ฟิตเนสกับเทรนเนอร์ต้องมานัดประชุมเข้าซูมคุยการเงินกับลูกค้าอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องเอา time blocking มาใช้บ้างอาจจะต้องเซตเวลาไว้ชัดเจนบ้างว่าจะทำตอนไหนเสร็จตอนไหนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกระทบคนอื่นด้วยนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าอะไรที่มีแค่ผมคนเดียวผมก็จะยืดหยุ่นเลยสบายๆจัดการตัวเองได้แบบนี้มันก็ชิลๆแล้วก็กดดันน้อยลงเยอะเลยครับข้อต่อไปครับหาช่วงเวลาที่เหมาะสมกับแต่ละอย่างที่จะทำสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงนะครับก็คือบางทีที่เรารู้สึกว่าเราบริหารเวลาไม่ได้ทำอะไรไม่ทันมันอาจจะเป็นแค่เพราะว่าเราไม่ได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมไว้กับมันก็ได้เอาง่ายๆเลยนะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าอ่านหนังสือแล้วมันไม่เข้าหัวเลยหรือออกกำลังกายแล้วรู้สึกไม่มีแรงเลยรู้สึกว่าเล่นได้ไม่เยอะแต่พอลองเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือตอนกลางวันมาอ่านตอนกลางคืนเฮ้ยมันเข้าหัวมันเล่นขึ้นเยอะเลยว่ะหรือเปลี่ยนจากออกกำลังกายตอนเย็นมาลองออกกำลังกายตอนเช้าเฮ้ยมันมีแรงขึ้นเยอะมันสดชื่นขึ้นเยอะเลยว่ะแต่ละกิจกรรมมันมีเวลาของมันอยู่ครับแล้วเวลาของมันสำหรับแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเหมือนกันบางคนออกกำลังกายตอนเช้าดีกว่าบางคนอ่านหนังสือตอนกลางคืนเข้าหัวกว่าบางคนนั่งทำงานตอนเย็นโฟกัสได้มากกว่าบางคนต้องนั่งทำงานแต่เช้าเลยถึงจะโฟกัสได้อย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนก็ออกกำลังกายตอนเย็นมาตลอดนะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเปลี่ยนมาออกตอนเช้าก็รู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลงขี้เกียจน้อยลงมีแรงมากขึ้นมีวินัยมากขึ้นเยอะตื่นเช้ามาแล้วก็ออกกำลังกายเป็นอย่างแรกของวันเลยการทำแบบนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอู้น้อยกว่าช่วงที่ออกตอนเย็นเพราะมันมีสิ่งล่อตาล่อใจเยอะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องลองสังเกตตัวเองดีๆครับ
ับบางอย่างที่เรารู้สึกว่าทำแล้วมันไม่ productive ทำแล้วเราบริหารเวลาไม่ได้ทำแล้วมันเหนื่อยลองเปลี่ยนมาทำมันในเวลาอื่นดูไหมเพราะเวลาที่เราเซตไว้ให้มันเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับมันก็ได้อะไรที่เคยทำตอนเช้าแล้วไม่เวิร์กลองเลื่อนมาทำตอนบ่ายหรือตอนเย็นอะไรที่เคยทำตอนเย็นแล้วไม่เวิร์กลองเลื่อนมาทำตอนสายๆตอนเช้าๆใช้หลักการของความสมดุลหลักการของหยินหยางเข้ามาช่วยเผื่ออะไรๆมันจะโฟลว์ขึ้นมันจะดีขึ้นครับเอ้าเรื่องไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่ต้องกำหนดตารางเวลาไงก็ยืดหยุ่นไปเลยว่าวันนี้จะทำอะไรให้ครบแล้วไงตอนนี้มาบอกว่าทำอันนี้ตอนเช้าทำอันนี้ตอนเย็นคำตอบก็คืออันเนี้ยเราไม่ได้กำหนดตารางนะร่างกายเราเนี่ยกำหนดตารางให้เราเรายังให้ความยืดหยุ่นสำหรับแต่ละอย่างเต็มที่เราจะลองทำอันนู้นเวลานี้ทำอันนี้เวลานี้ก็ได้โยกไปโยกมาได้ตามสบายตามใจชอบครับแล้วคอยสังเกตตัวเองระหว่างที่โยกไปโยกมาด้วยว่าร่างกายเรากำลังบอกอะไรกับเรากิจกรรมไหนเหมาะกับเวลาไหนถ้าคอยสังเกตร่างกายจะบอกเราครับว่าเราจะทำมันได้ดีเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้นพอเจอมันแล้วเราก็จะจับแพทเทิร์นได้แล้วมันก็จะกลายเป็นกิจวัตรของเราโดยอัตโนมัติแบบไม่ต้องกดดันหรือว่าไม่ต้องคอยกำหนดตารางให้กับตัวเองเลยครับข้อต่อไปครับอย่ากดดันถ้าทำน้อยแต่ให้โฟกัสที่ความสม่ำเสมอรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงกดดันเวลาที่เราพัฒนาตัวเองทำไมเราถึงรู้สึกแย่เวลาที่เราเห็นคอนเทนต์พัฒนาตัวเองเห็นคอนเทนต์ความสำเร็จบนหน้าฟีดต่างๆของโซเชียลมีเดียหลักๆก็คือมันมาจากความรู้สึกผิดเนี่ยแหละครับที่ทำให้เรากดดันและรู้สึกแย่เรารู้สึกผิดที่เราลงมือพัฒนาตัวเองแต่ทำได้ไม่มากพอหรือทำไม่ได้แค่วัน2วันแล้วก็เว้นตอนที่เรานอนพักเล่นมือถือแล้วเราเลื่อนฟีดมาเจอคอนเทนต์ความสำเร็จเราก็รู้สึกผิดที่ตอนนี้เรากำลังนอนอื่นอยู่บนเตียงและดูคนอื่นเขาพัฒนาตัวเองกันและทำไมเราต้องรู้สึกผิดด้วยล่ะก็มองย้อนกลับไปที่ข้อแรกเลยครับเพราะเรามองโลกเป็นขาวกับดำไงเรามองโลกเป็นการพัฒนาตัวเองแบบสุดโต่งกับการไม่เอาไหนแบบสุดโต่งก็เลยกดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็รู้สึกผิดเมื่อทำได้ไม่เท่าที่คิดไว้ตอนที่ผมเคยพูดเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเน้นที่ความสม่ำเสมอนะออกแค่วันละ15นาทีก็ยังดีก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าถ้าจะออกแค่15นาทีนะอย่าออกเลยดีกว่าเพราะเขามองโลกเป็นสุดขั้ว2ฝั่งไงเขาเริ่มคิดถึงคนที่อยู่ตรงกลางไปและไอ้ความคิดแบบนี้นี่แหละที่กดดันคนจนล้มเลิกไปหลายคนแล้วเพราะถ้ามานึกดูดีๆอ่ะมันก็จริงแหละว่าการออกกำลังกายแค่15นาทีมันก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นพอที่ทำให้เราหุ่นดีหรือว่ามีกล้ามใหญ่แต่มันก็ยังดีกว่าการไม่ออกเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเราไปพูดแบบนั้นกับคนที่เขาไม่เคยออกกำลังกายเลยหรือไปพูดแบบนั้นกับคนที่เขาว่างแค่15นาทีและกะจะเอามันมาออกกำลังกายเขากำลังจะเริ่มทำเรื่องดีๆแล้วอ่ะเขากำลังจะเริ่มพัฒนาตัวเองแล้วอ่ะเราดันไปชี้หน้าบอกเขาว่าเฮ้ยถ้ามึงออกมาถึง45นาทีนะมึงจะออกเลยดีกว่าแล้วเขาจะเอากำลังใจจากไหนมาออกกำลังกายใช่มั้ยครับมันก็กดดันมันก็รู้สึกผิดมันก็รู้สึกแย่กับตัวเองไงวันนี้ตั้งใจจะอ่านหนังสือสัก50หน้าแต่อ่านจริงได้แค่10หน้ามันก็รู้สึกแย่ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะอ่าน10หน้ามันก็ยังดีกว่าไม่อ่านเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเปลี่ยน mindset ใหม่ครับคำว่าบริหารเวลาก็คือบริหารเวลาคนเราวันนึงมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีภาระหน้าที่ไม่เหมือนกันก็จัดการก็บริหารตามที่เราทำได้กดดันนิดหน่อยแต่อย่าไปกดดันมากจนรู้สึกแย่ถ้าเกิดวันไหนคุณกลับมาแล้วว่าง1ชั่วโมงก็จะหาอะไรทำเพื่อพัฒนาตัวเอง1ชั่วโมงวันไหนมีแค่45นาทีก็ทำแค่นั้นวันไหนมีแค่15นาทีก็ทำแค่นั้นหรือวันไหนขี้เกียจหมดแรงไม่ไหวเลยอ่ะนาที2นาทีก็พอได้เหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยไงลองย้อนกลับไปดูเรื่องคลิปสร้างวินัยที่ผมอธิบายให้ฟังนะอันนั้นละเอียดกว่านี้มากๆว่าสิ่งสำคัญของการทำแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของผลลัพธ์มันคือเรื่องของการสร้างความเคยชินให้กับสมองเราทำให้สมองมันคุ้นชินกับการที่มีกิจกรรมเหล่านี้เข้ามาในชีวิตวันไหนมีน้อยก็ทำน้อยวันไหนมีเยอะก็ทำเยอะแต่ขอให้สม่ำเสมอไม่ต้องไปรู้สึกผิดไม่ต้องไปรู้สึกแย่ถ้าวันไหนทำได้น้อยขอแค่ได้ทำก็ยังดีคิดไว้แค่ว่าทำเยอะทำน้อยขอแค่ได้ทำขอแค่สม่ำเสมอก็พอแล้วครับข้อต่อไปครับสำรวจตัวเองอยู่เสมออันนี้เป็นเรื่องของการใช้ความเรียบง่ายในการเลือกครับเลือกว่าเราจะใช้เวลาของเราไปกับอะไรลองนึกสภาพว่ามนุษย์คนหนึ่งของเราครับเรามีแถบพลังอยู่หลายๆแถบนะอาจจะมีแถบค่าความรู้ใช่ไหมแถบค่าสุขภาพแถบค่าการเงินแถบค่าความสัมพันธ์อะไรแบบนี้มีแถบพลังหลายแถบแล้วเวลาเราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยเราก็อยากจะพัฒนาให้แต่ละแถบมันเติบโตทุกด้านใช่ไหมอยากมีความรู้มากขึ้นอยากมีเงินมากขึ้นอยากมีสุขภาพมากขึ้นอยากมีความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่บางทีเวลาเรามันไม่ได้มีมากพอที่จะโฟกัสได้ทุกอย่างพร้อมๆกันไงมันอาจจะโฟกัสได้แค่ทีและอย่าง2 อย่างแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเราก็เอาหลักของความสมดุลเนี่ยครับมาประกอบกับการสำรวจตัวเองเป็นช่วงๆเพื่อที่จะได้เห็นภาพว่าในช่วงนี้ฉันควรใช้เวลาของฉันไปกับการเพิ่มแถบพลังอันไหนสมมติช่วงนี้คุณอยากดูแลสุขภาพคุณก็เลยโฟกัสเวลาไปกับการดูแลสุขภาพเป็นหลักจนถึงจุดนึงคุณเริ่มมาสังเกตตัวเองคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแถบสุขภาพมันเริ่มดีแล้วมันเริ่มจะเต็มหลอดแล้วแต่มาเห็นว่าเฮ้ยหลอดการงานเริ่มลดแล้วว่ะช่วงนี้การงานเริ่มแผ่วช่วงนี้การงานเริ่มไม่มีผลงานมั้ยให้เขาชื่นชมงั้นหลังจากนี้ลองบริหารเวลาแบบเพิ่มเวลาให้กับการงานซะหน่อยดีกว่าลองสร้างสมดุลใหม่
ใหม่สักหน่อยตอนนี้มันหนักไปด้านใดด้านหนึ่งเกินไปอ่ะลองเติมอีกด้านหนึ่งขึ้นมาพอสุขภาพดีการงานดีแล้วเฮ้ยความสัมพันธ์เริ่มน้อยแบบเพราะโมแต่ทำงานอ่ะงั้นมาโฟกัสกับความสัมพันธ์อีกสักหน่อยเนี่ยครับคือการใช้หลักของความสมดุลเข้ามาช่วยนะพัฒนาตัวเองแล้วสังเกตตัวเองบ่อยๆด้วยว่าช่วงนี้เรากำลังเอ็นเนียไปด้านไหนมากเกินไปหรือเปล่าเรากำลังเผลอมองข้ามใครเผลอมองข้ามอะไรในชีวิตไปหรือเปล่าจะได้กลับมาดูแลมันกลับมาให้เวลากับมันได้รักษาสมดุลในชีวิตไว้ให้ดีชีวิตเราจะได้เติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงยั่งยืนครับข้อต่อไปครับโอบกอดความเรียบง่ายอยากรู้ไหมครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาตัวเองได้แบบไม่เหนื่อยง่ายที่สุดเลยคือการยอมรับว่าชีวิตมันเรียบง่ายกว่าที่คิดครับการเติบโตมันเรียบง่ายกว่าที่คิดเพียงแต่เราเนี่ยแหละชอบหลอกตัวเองว่ามันไม่เรียบง่ายเพราะว่าส่วนที่เรียบง่ายเนี่ยมันน่าเบื่อไงก็เลยพยายามหาท่ายากหาเทคนิคหาทางลัดเพื่อจะไปถึงเส้นชัยได้เร็วขึ้นก็เลยกดดันก็เลยเหนื่อยแล้วก็เบิร์นเอาท์มันเรียบง่ายยังไงลองคิดตามดูนะถ้าคุณอยากมีเงินเก็บก็ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้คนชอบทำหาเทคนิคเก็บเงินหาเคล็ดลับออมเงินหาท่ายากนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแต่จริงมันมีแค่นั้นเลยอยากมีเงินเก็บใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้คุณทำได้ไหมล่ะถ้าอยากลดไขมันอยากลดน้ำหนักเอาเข้าให้น้อยกว่าเอาออกไม่ต้องมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรเยอะแยะเอาเข้าก็คือกินเอาออกก็คือออกกำลังกายอยากผอมก็เอาเข้าให้น้อยกว่าเอาออกคุณทำได้ไหมล่ะผมได้ฟังเรื่องนี้ครับจากพี่ไลออนหรือไลบารีนะที่เขาเล่าเรื่องราวสมัยที่เขาเป็นคอมมานโดนะเป็นหน่วยรบพิเศษเขาก็บอกเหมือนกันเลยครับว่าตอนเขาฝึกยิงปืนเนี่ยมักจะมีคนถามหาเคล็ดลับหาเทคนิคในการยิงปืนให้แม่นแต่ครูฝึกก็เอาแต่สอนพื้นฐานสอนเบสิกสอนฟอร์มต่างๆให้ท่องฟอร์มอยู่นั่นแหละจนได้มาเรียนรู้ว่าพื้นฐานนี่แหละมันเรียบง่ายแต่มันสำคัญที่สุดถ้าเร่งรัดหาเทคนิคหาท่ายากไปโดยที่พื้นฐานยังไม่แน่นเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์กลับกันครับถ้าพื้นฐานแน่นแล้วสุดท้ายเทคนิคก็จะโผล่มาเองเพราะเทคนิคมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมันไม่ใช่เรื่องที่สามารถถ่ายทอดกันได้ง่ายขนาดนั้นอันนี้เทรนเนอร์ที่ฟิตเนสผมเขาก็บอกอย่างนี้เหมือนกันลองคิดดูถ้าเกิดผมอ่านหนังสือสอบใช่ไหมแล้วมีคนมาถามผมว่าเฮ้ยแน็กอ่านหนังสือสอบเนี่ยทำไมแน็กได้คะแนนเยอะจังเลยอ่านยังไงผมก็บอกอ๋อผมอ่านแบบนี้ผมอ่านแล้วผมก็ไฮไลท์ไปด้วยอันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้ในการอ่านหนังสือและจำได้เพื่อนก็บอกเฮ้ยดีว่ะโอเคเดี๋ยวลองไปใช้บ้างพอไปใช้ปุ๊บอ่านปุ๊บไฮไลท์ด้วยจำไม่ได้เลยคะแนนออกมาไม่ดีเลยเฮ้ยแน็กมึงแกล้งกูป่ะเนี่ยมึงหลอกกูป่ะเนี่ยแต่จริงผมไม่ได้หลอกไงแต่ผมใช้วิธีนี้ผมใช้เทคนิคนี้แล้วมันทำได้กับผมจริงๆแต่เทคนิคนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณก็ได้อาจจะไม่เหมาะกับคนอื่นก็ได้เพื่อนคนที่มาขอเทคนิคผมไปใช้จริงๆเขาอาจจะแบบว่าเรียนรู้ผ่านการฟังได้ดีกว่าก็ได้เขาอาจจะสามารถอ่านและอัดเสียงตัวเองแล้วมานั่งฟังแล้วจำได้ดีกว่าการอ่านและไฮไลท์ก็ได้อันนี้คือตัวอย่างที่เทรนเนอร์ผมเขาเล่าให้ฟังเวลาที่ผมไปออกกำลังกายไปเทรนกับเขาเนี่ยเขาเลยสอนท่าพื้นฐานให้มันแน่นมากๆไม่ได้เล่นท่ายากไม่ได้เล่นท่าซับซ้อนอะไรเลยเล่นแต่ท่าง่ายๆเล่นแต่ท่าเบสิกแต่เล่นให้หนักเล่นให้แม่นเล่นให้แน่นแค่นั้นเองซึ่งผมก็เห็นด้วยกับวิธีนี้มากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณพัฒนาตัวเองแล้วกดดันจนเหนื่อยเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยอยากได้ผลลัพธ์ไวๆคุณใจร้อนไงคุณก็เลยเค้นหาเทคนิคหาเคล็ดลับหาท่ายากอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วมันก็เหนื่อยแถมท้ออีกเพราะไม่ได้ดั่งใจทั้งที่จริงๆแล้วความลับที่แท้จริงของการพัฒนาตัวเองคือการทำสิ่งที่เป็นพื้นฐานทำสิ่งที่มันเรียบง่ายสิ่งที่เห็นอยู่กับตาข้างหน้านี่แหละแต่ทำไปเรื่อยๆแค่นั้นเองก็เลยนำมาสู่ข้อต่อไปซึ่งเป็นข้อที่ผมชอบที่สุดในช่วงที่ผ่านมาคือคำว่ามาถูกทางแล้วถ้าคุณไม่อยากพัฒนาตัวเองให้เหนื่อยคำว่ามาถูกทางแล้วเป็นคำที่ควรบอกตัวเองบ่อยๆครับเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าวิ่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็คลานขอแค่ไปข้างหน้าเรื่อยๆก็พอเอาจริงชีวิตมันแค่นั้นเลยครับสุดท้ายก็ไปถึงเส้นชัยเหมือนกันเหมือนกับข้อที่แล้วที่บอกว่าจริงๆแล้วพื้นฐานมันเรียบง่ายมากและถ้าเราทำถูกต้องตามพื้นฐานนั้นเนี่ยสุดท้ายมันก็จะสำเร็จสุดท้ายมันก็จะไปถึงอยากรวยก็ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้จะรวยตอนไหนไม่รู้แต่รวยแน่อยากผอมก็เอาออกให้มากกว่าเอาเข้าแต่ผอมตอนไหนไม่รู้แต่ผอมแน่ไม่จำเป็นต้องไปกดดันตัวเองให้เหนื่อยให้เครียดเปล่าๆบางวันทำน้อยบางวันทำเยอะแต่ถ้ามาลองสังเกตดูแล้วเอ้าเราก็ไม่ได้ทะเลทลายไปไหนนี่เราก็ยังทำตามที่เราควรจะทำอยู่แค่มีเยอะบ้างมีน้อยบ้างบางวันเดินบางวันคลานแต่อย่างน้อยก็ยังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเดี๋ยวสักวันมันก็ไปถึงก็เลยควรบอกตัวเองบ่อยๆว่าเรามาถูกทางแล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้เราลงมือทำไปต่อและไม่กดดันตัวเองจนรู้สึกผิดแบบไร้สาระแค่นั้นเองครับซึ่งเรื่องของความสมดุล นะครับเป็นหนึ่งในคอนเซปต์หลักของการเขียนหนังสือเล่มนี้เลย Above Averageวิธีปลดล็อกศักยภาพและกลายเป็นคนเหนือค่าเฉลี่ยหนังสือเล่มแรกในชีวิตของผมนะครับที่รวบรวมประสบการณ์จากทั้งของตัวเองและคนเก่งๆคนอื่นๆเพื่อตอบคำถามว่าจะทำยังไงถึงจะเก่งกว่าคนทั่วไปได้โดยแบ่งเป็น4เรื่องหลักๆนะครับก็คือ1การมี mindset ที่ถูกต้อง2เข้าใจการทำงานของความสำเร็จ3ลงมือทำแบบที่คนส่วนน้อยทำและ4การเข้าใจการเงินของตัวเองซึ่งทั้ง4เรื่องนี้นะครับถูกอัดแน่นมาอยู่ในเล่มนี้เป็น41บทเต็มๆให้ได้อ่านกันถ้าใครตามผมมาจากคลิปความรู้พัฒนาตัวเองยาวชั่วโมงครึ่งนะบอกเลยว่าอันนี้ห้ามพลาดแนวเดียวกันอัดแน่นเหมือนกันเลยซึ่งตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ C1 ทุกสาขาแล้วก็ร้านหนังสือทั่วไปแล้วนะครับก็ไปหาซื้อกันได้เลยหรือถ้าใครอยากสั่งออนไลน์ก็สั่งที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะแต่ถ้าใครยังไม่สะใจนะครับผมแนะนำให้ดูคลิปที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมการเป็นมนุษย์เป็ดที่ทำได้หลายอย่างแต่ไม่สุดสักอย่างมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดและทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เลยด้วยซ้ำสามารถกดที่คลิปที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย